รีวิว Vivo V21 5G ด้วยกันค่ะสวัสดีเพื่อนชาวเซฟกีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซฟกีนั่นเองนะคะวันนี้เป็นวันที่ Vivo V21 5G นั้นได้เปิดตัวไปเรียบร้อยทุกคนคงจะทราบราคาไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วณดุษเนี่ยใช้ Vivo V20 Pro มาประมาณครึ่งปีแล้วและก็รู้สึกประทับใจมากๆจริงๆแล้วการที่ณดุษจะหยิบเครื่องสักเครื่องนึงเนี่ยมาเป็นเครื่องหลักเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลที่สำคัญมากๆและบทที่สำคัญจริงๆเนี่ยของ Vivo V20 Pro ที่ณดุษซื้อจริงๆก็คือเรื่องของกล้องถ่ายภาพซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆของรุ่นนี้วันนี้เราจะมาดูกันว่า V21 5G ตัวนี้เนี่ยนะคะที่เป็นการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเนี่ยเขามีอะไรน่าสนใจบ้างทำได้ดีแค่ไหนถ่ายทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรว่าสำหรับ Vivo V21 5G นะดุดได้ลองใช้กันอยู่ประมาณ1อาทิตย์นะคะที่ผ่านมาเนี่ยความรู้สึกในการใช้งานหรือว่าความสัมผัสของตัวดีไซน์เนี่ยยังคงยึดในรูปแบบเดิมของซีรีส์ V เอาไว้นั่นคือบางแล้วก็เบานั่นเองนะฮะตัวนี้เนี่ยสีขาวมันจะแตกต่างจากสีขาวตัวเก่าอย่าง V20 Pro ที่นุ่นทำไปครั้งที่แล้วว่ามันจะมีความเหลื่อมๆของสีมากกว่าตัวที่แล้วเนี่ยมันขาวแบบมันขาวเพียวๆเลยซึ่งนุ่นก็ชอบนะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของรสนิยมมันห้ามกันไม่ได้ใครชอบแบบไหนก็ต้องแบบนั้นแต่ว่านุ่นว่าดีไซน์เขามันบางแล้วก็เบามากๆและที่สำคัญนะฮะตัวนี้จะไม่มีรูเสียบหูฟัง 3.5เหมือนกับตัวนั่นแหละดังนั้นเราจะต้องทราบตรงนี้ไปก่อนแต่ว่าเขามีตัวแปลงมาให้ในกล่องนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วนดุดทำมาให้ดูเรียบร้อยแล้วนั้นเรื่องดีไซน์นดุดว่าทำออกมาได้โอเคแต่ก็ติดอยู่ปัญหานิดนึงว่านดุดก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงกลับไปใช้ติ่งแบบหยดน้ำอีกแล้วเพราะว่าติ่งแบบหยดน้ำแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันดูเอาแต่มันดูเป็นดีไซน์ย้อนยุคนิดนึงซึ่งไม่ใช่แค่ Vivo นะคะจริงๆหลายๆเจ้าเนี่ยก็เริ่มกลับมาทำติ่งแบบหยดน้ำเยอะเหมือนกันจริงๆถ้ามันทำกล้องเจาะรูมาเนี่ยมันจะสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าโอเคมันเป็นติ่งหยดน้ำมันก็เป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่บุคคลจริงๆแต่ว่าส่วนตัวได้ดูดเนี่ยก็แค่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นติ่งแบบนี้แล้วรอบที่แล้วเนี่ยใส่กล้องมาเป็นกล้องคู่ก็พอจะเข้าใจได้เพราะว่ากล้องหน้ามีอัลตร้าไวด์ด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นติ่งแบบซีเอ็มเหลี่ยมขึ้นมาแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นกล้องตัวเดียวซึ่งมันน่าจะทำแบบเจาะรูได้มันจะได้ดูทันสมัยขึ้นแล้วก็ดูล้ำขึ้นด้วยตัวนี้เป็นจุดที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นไปจุดพิจารณาละกันว่าโอเคกับดีไซน์ตัวนี้หรือเปล่าไปต่อเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าเขามีจุดขายเพียบสำหรับเรื่องของ CPU นะคะรอบนี้เนี่ยเลือกใช้ตัวของ MediaTek Dimensity 800U นะคะซึ่งเป็นชิปเซ็ตนะคะ SoC ที่มีตัว 5G เนี่ยอยู่ใน CPU เลยซึ่งเป็นชิปเซ็ตที่เราสามารถใช้ 5G ได้ดังนั้นใครที่อยากจะก้าวสู่ยุค 5G เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเริ่มใช้ตัวของ 5G ได้แต่สิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่า MediaTek Dimensity ตอนนี้เนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมากว่า MediaTek ที่เรารู้จักกันในอดีตกาลค่อนข้างเยอะมากๆเราก็เลยอยากจะบอกว่ามันเป็นมือถือที่มีความเร็วดีมากๆในการใช้งานการเข้าแอปพลิเคชันต่างๆและการประหยัดพลังงานเนี่ย MediaTek ตัวนี้ทำได้ดีน่าสนใจมากๆค่ะต่อมาเป็นเรื่องของหน่วยประมวลผลกราฟิกนะคะหรือว่า GPU นั่นเองตัวนี้เนี่ยความสามารถในการเล่นเกมเนี่ยทำได้อย่างน่าทึ่งพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับแบรนด์ MediaTek นะคะ MediaTek เนี่ยล่าสุดเนี่ยตัว Dimensity 1200ที่เป็นตัวท็อปสุดเนี่ยของ Dimensity เนี่ยก็มีการนำไปใส่มือถือเกมมิ่งเรียบร้อยแล้วดังนั้นตอนนี้เนี่ย MediaTek นะคะเป็นชิปเซ็ตที่การเล่นเกมเนี่ยทำได้ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากๆหากคุณนำไปเปรียบเทียบกับซีรีส์ P เมื่อก่อนบอกได้เลยว่ามันคนละเรื่องกันสมมติว่าคุณไปเจอมือถือสักรุ่นนึงมี MediaTek แล้วเป็นซีรีส์ Pกับ MediaTek และเป็น Dimensity บอกได้เลยว่าต่างกันมากๆการใช้งานความลื่นไหลกราฟิกต่างๆทำได้ดีแตกต่างกันมากและดูเนี่ยทดสอบในการเล่นเกมหลากหลายมากมันจะเป็น A3 หรือว่าหลายๆเกมที่คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูภาพอยู่ตอนนี้เนี่ยความรู้สึกคือแบบเฮ้ยมันโอเคมากๆแม้ว่า Vivo จะไม่ใช่มือถือเกมมิ่งโดยตรงแต่รอบนี้ Dimensity 800 U ถือว่าเอาเกมอยู่เลยทีเดียวนะคะดังนั้นเลือกชิปเซ็ตรอบนี้นะดูค่อนข้างประทับใจค่ะต่อมาเป็นเรื่องของหน้าจอนะคะรอบนี้ใช้จอแบบ AMOLED เป็นแบบ E3 นะคะ Display ก็คือเป็น AMOLED แบบ Series E ที่มีนำมาใช้กันตอนนี้มี E3E4 นะคะสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นในซีรีส์ E เนี่ยหลายๆครั้งก็คือสีสันมันสวยงามดีแล้วก็หน้าจอไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ว่าความสว่างเนี่ยมันดัน brightness ขึ้นมาแบบไม่ค่อยรู้สึกว่ามันสว่างมากเท่ากับ AMOLED เก่าๆที่เรารู้จักกันสักเท่าไหร่นะคะเวลาเราปรับแสงสุดเนี่ยมันจะสว่างมากแต่ว่าอันนั้นก็คือเมื่อเราปรับไปเป็น max เท่านั้นแต่ถ้าเราสมมติเราปรับตรงกลางนะครับปกติเราปรับแค่ตรงกลางเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ให้ความสว่างที่เยอะเท่ากับ AMOLED ก่อนๆที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับ V20 Pro ที่ดูดใช้เนี่ยสีสันแล้วก็ต่างๆนานาเนี่ยตัว V20 Pro เนี่ยสีสันจะดูดีกว่าแต่ตัวนี้เนี่ยความร้อนของตัวเครื่องความร้อนของจอน้อยกว่าสีสันดูโทนสบายตาแต่ว่าเรื่องความสว่างและสีสันเนี่ยนดุดว่า V20 Pro จะทำได้ดีกว่านะนั้นมันเหมือนกับแลกกันไปคนละหมัดมากกว่าซึ่งนดุดว่าตัวนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับเพราะว่าการดูโทนสีสบายตาและตัวจอที่มีความอุณหภูมิไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่ใช้งานแล้วรู้สึกมันดีมากๆโดยเฉพาะเล่นโซเชียลเนี่ยไม่ร้อนเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวหน้าจอของตัว Vivo V21 5G ตัวนี้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องกล้องถ่ายภาพนะคะรอบนี้ชูจุดเด่นก็คือการใช้กล้องถ่ายภาพที่มี OIS ทั้งตัวของกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนั่นเองนะคะกล้องหน้าความละเอียด44ล้าน
านเป็นความเร็วที่สูงมากๆและใส่ OIS กันสั่นเข้ามาเพื่อที่จะให้วิดีโอในการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันไม่สั่นนั่นเองนะคะความสามารถในการใช้ OIS ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนั้นจะมีความแตกต่างจากการใช้ซอฟต์แวร์ก็คือว่าเวลาใช้ EIS ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โดยตรงเนี่ยมันจะทำให้ภาพมันช็อตแต่ว่า OIS เนี่ยอาจจะนิ่งไม่เท่า EIS ซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ว่าภาพจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่า EIS มากเลยทีเดียวนะคะการใส่มาให้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยถือว่าเป็นจุดขายสำคัญของตัวนี้สำหรับคนที่ต้องการทำงานในเชิงบล็อกต่างๆซึ่งคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นภาพต่างๆที่หลุดขึ้นมาให้ตลอดการพูดนี้แล้วนะคะว่าเขาทำงานได้ดีขนาดไหนสำหรับเรื่องของ OIS ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนั่นเองอีกหนึ่งจุดขายที่ตัวกล้องนี้ใส่มานะคะก็คือตัวไฟแฟลชคู่เนี่ยเองที่อยู่ตรงกล้องหน้าซึ่งไฟแฟลชตัวนี้เนี่ยเมื่อส่องใบหน้าปุ๊บเนี่ยกลับรู้สึกว่ามันไม่ได้วอกแล้วก็ไม่ได้ลอย44ล้านของ Vivo นะคะยังคงไว้ใจได้เสมอยังคงเป็นกล้องหน้าที่สวยเสมอทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังตัวนี้คุณภาพกล้องเอาตรงๆนะดุดว่าไม่ได้หนีจาก V20 Pro สักเท่าไหร่แต่ว่ามีลูกเล่นต่างๆที่เพิ่มเข้าไปเช่นตัวไนท์โหมดที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นน่าจะเท่าตัวเลยถ้าเทียบกันกับตัวเก่านะฮะนั้นกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยนะดุดว่าใกล้เคียงกับ V20 Pro มากๆใกล้เคียงกันแต่ว่างาน OIS ที่เป็นการปะทะกันระหว่าง OIS กับ EIS นั้นก็มีความแตกต่างกันอยู่ในระดับหนึ่งยังไงนะดุดขึ้นภาพให้ตลอดอยู่แล้วเนาะก็คงจะได้เห็นภาพกันว่าเป็นอย่างไรบ้างและนี่คือจุดขายนะคะของ Vivo V11 5G กับการใช้กันสั่นของเขานั่นเองค่ะต่อมาเป็นเรื่องของ ROM RAM นะคะรุ่นนี้ให้ ROM มาที่ 128GB แล้วก็ RAM 8ซึ่งก็โอเคนะคะเหมาะสมกับราคาให้มาเยอะดีเหมือนกันคราวนี้มาต่อในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้แบตเตอรี่เนี่ยเนื่องจากว่าเครื่องมันบางเนี่ยแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าน้อยเกินไปหน่อยแต่ว่ารุ่นนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดสัญญาณ 5G เนี่ยขอการันตีว่า1วันเนี่ยผ่านสบายอย่างแน่นอนนะคะที่สำคัญ Vivo Flash Charge ตัว 33 วัตต์ของ Vivo เนี่ยมันทำงานได้เร็วมากๆในบรรดามือถือที่นดุจใช้เนี่ย Vivo เป็น1ในแบรนด์ที่มักจะชาร์จเสร็จเร็วเป็นอันดับต้นๆเสมอเมื่อเทียบกับหลายๆยี่ห้อที่นดุจใช้อยู่ตอนนี้นะคะ Vivo ก็เลยกลายเป็นเครื่องนึงที่ค่อนข้างติดมือนดุจและรู้สึกว่าอุ่นใจเวลาแบบเฮ้ยฉันจะออกไปข้างนอกปุ๊บฉันเสียบปุ้งปุ๊บอ่ะแบบแป๊บเดียวมันสามารถวางผลออกไปข้างนอกเนี่ยได้เกิน 50-60% แน่นอนสำหรับแบตเตอรี่นะคะดังนั้นเราค่อนข้างชอบชาร์จเร็วของ Vivo มากเลยค่ะสรุปเลยแล้วกันนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยจุดขายก็คงจะเป็นเรื่องของ OIS แล้วก็กล้องเนี่ยนะดุดว่าก็ไม่หนีจากตัวเดิมสักเท่าไหร่หากคุณชอบ Vivo V20 Pro อยู่แล้วเนี่ยกล้องก็โอเคชิปเซ็ตเมื่อเปรียบเทียบกันนะคะกับ Snapdragon 765G เนี่ยก็คือชิปเซ็ตที่อยู่ใน V20 Pro นะคะแล้วตัวนี้คือ Dimensity 800U เนี่ยจากการใช้งานเนี่ยเนื่องจากว่านะดุดใช้ V20 Pro เป็นเครื่องหลักแล้วมีข้อมูลอัดแน่นเยอะมากๆเนี่ยตัว 765G เมื่อใช้ไปเยอะๆเนี่ยก็จะมีอาการหน่วงบ้างนิดๆหน่อยๆอยู่แล้วนะคะเพราะข้อมูลมันเยอะจริงๆตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่านะดุดมีเวลาใช้อยู่มา1อาทิตย์เท่านั้นเนี่ยก็คือไม่ได้อัดข้อมูลเข้าไปเยอะขนาดนั้นแต่ว่ามี Detect เนี่ยก็ทำได้ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆในการที่จะประมวลผลเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะคะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่นะคะ Vivo ยังคงเป็นกล้องในระดับท็อปเหมือนเดิมนะคะและยังทำให้เรารู้สึกชอบนะคะในตัวของกล้องถ่ายภาพเหมือนเดิมประทับใจตัวกล้องเหมือนเดิมแต่ว่านะดุดว่าทุกคนอาจจะติดตรงนิดนึงว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยมันอาจจะยังเป็นแบบหยดน้ำอยู่เท่านั้นเองนะดุดว่าน่าจะมีจุดนี้จุดเดียวที่หลายคนอาจจะรู้สึกแบบเหมือนถ้าเกิดว่าวัดกันระหว่าง V10 Pro กับแบบเอ๊ะอันไหนมันสวยกว่ากันนะคือนะดุดว่ากล้อง Ultra Wide ของ V10 Pro เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายที่ทำให้นะดุดเนี่ยเลือกซื้อ V10 Pro ด้วยส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟแฟลชคู่แทนแล้วก็มี OIS แทนคุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าชอบใช้แนวไหนมากกว่ากันตัวนี้รายการของเราต้องลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากคุณชอบนะดุดแล้วก็ต้องกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้นะดุดด้วยนะคะจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะจริงๆเราก็เจอกันเกือบทุกวันแล้วนะคะเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย